mostra até onde você vai. สวัสดีครับอยู่กับเจไดนะครับกับรายการสิงสปอร์ตนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ห้างเดอะสแควร์บางใหญ่นะครับวันนี้เราจะพามาตลุยกีฬาเอ็กซ์ตรีมกันนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อรายการของเรานะครับผมว่าเราต้องมาอัปเดตเรื่องราวของข่าวกีฬารอบโลกกันหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้มีความเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างครับลาฮิมสเตอร์ริงดาวรุ่งฟอร์มแรงของทีมหงแดงปัดข้อเสนอต่อสัญญาครั้งล่าสุดอย่างไร้เยื่อใยแม้ลิเวอร์พูลจะเพิ่มค่าเหนื่อยล่อใจเป็นสถิติของสโมสรด้านเจ้าตัวย้ำว่าจะกลับสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้งหลังจบฤดูกาลนี้ราฮีมสเตอร์ลิงแนวรุกตัวจี๊ดของทีมลิเวอร์พูลทำเอาแฟนหงแดงสะอึกอีกรอบหลังปัดรับค่าเหนื่อยก้อนโตในข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่กับทีมซึ่งข้อเสนอดังกล่าวเป็นจำนวนเงินค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์ที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรดาวรุ่งความเร็วสูงวัย20ปีกำลังกลายเป็นผู้เล่นที่เนื้อหอมที่สุดคนหนึ่งในอังกฤษหลังจากที่ไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมโดยทีมต้นสังกัดพยายามเจรจาต่อรองอยู่หลายครั้งก่อนหน้านี้ล่าสุดการรายงานข่าวจากสำนักข่าวในอังกฤษเผยว่าสเตอร์ลิงได้ปฏิเสธค่าเหนื่อยจำนวนกว่า 180,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ 6,300,000 บาทซึ่งจะทำให้ดาวรุ่งรายนี้มีรายได้เป็นสถิติสโมสรและยังแซงหน้าค่าเหนื่อยที่ซีเว่นเจอร์หลาดกัปตันทีมคนปัจจุบันที่ได้จากสโมสรด้วยอย่างไรก็ตามฮาลิมสเตอร์ลิงได้ออกมากล่าวว่ายังไม่ต้องการคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่ในตอนนี้เนื่องจากต้องการมุ่งมีสมาธิในการเล่นให้กับสโมสรและจะมีการเจรจาอีกครั้งหลังสิ้นฤดูกาลซัวเรซยันเล่นให้หงแดงเท่านั้นหากกลับพรีเมียร์ลีกลุยซัวเรซดาวยิงของทีมบาร์เซโลนาระบุถ้าหากในอนาคตเขากลับไปเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเขาจะเล่นให้กับอดีตต้นสังกัดอย่างลิเวอร์พูลทีมเดียวเท่านั้นหรือซัวเรซกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งลาลิก้าสเปนออกมาเปิดเผยว่าถ้าในอนาคตเขากลับไปค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งลิเวอร์พูลจะเป็นทีมเดียวเท่านั้นที่เขาจะไปอยู่ด้วยสำหรับลุยซัวเรซย้ายจากลิเวอร์พูลไปร่วมทีมบาร์เซโลนาเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วด้วยค่าตัว75ล้านปอนด์โดยล่าสุดเขามีโอกาสกลับมายังแอนฟิลด์อีกครั้งในเกมการกุศลโดยอยู่ทีมเดียวกับสตีเวนเจอราร์ดซึ่งเสมอกับทีมเจมี่คาร์เกอร์ไป2ประตูต่อ2โซเลระบุว่าถ้าหากในอนาคตเขากลับมาเล่นในอังกฤษอีกครั้งเขาจะเล่นให้กับลิเวอร์พูลเท่านั้นโซเลกล่าวว่าคุณไม่มีทางรู้เลยว่าในวงการฟุตบอลอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าผมต้องกลับไปเล่นในอังกฤษอีกครั้งผมจะเล่นให้กับลิเวอร์พูลเท่านั้นไม่มีทางเป็นทีมอื่นอย่างแน่นอนนอกจากนี้อดีตดาวยิงหงแดงยังระบุว่าผมคิดถึงแฟนบอลบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมทุกคนที่เล่นให้กับลิเวอร์พูลรู้ดีถึงความสำคัญของแฟนบอลพวกเขารู้ดีว่าพวกเขาอยู่ในหัวใจของผมเสมอฟันกาวเบกคูยูเว่ขอโฟกัสอยู่ผีถาวรราดาเมลฟันกาวหัวหอกชาวโคลอมเบียยอมรับว่ายังไม่สนใจเรื่องกระแสข่าวที่มีกับทางม้าลายยูเวนตุสโดยชี้ว่าในตอนนี้ตนมุ่งมั่นอยู่ที่การคว้าสัญญาถาวรจากปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นราดาเมลฟันกาวหัวหอกทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังประจำพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่สนใจกระแสข่าวเรื่องย้ายไปอยู่กับม้าลายยูเวนตุสทีมแชมป์กาโชเซเรียอาอิตาลีพร้อมยืนยันว่าตอนนี้ตนมุ่งมั่นอยู่กับการรับใช้ต้นสังกัดปัจจุบันเท่านั้นแข้งวัย29ปีทำผลงานได้น่าผิดหวังนับตั้งแต่ย้ายมาจากโมนาโกมาอยู่กับปีศาจแดงด้วยสัญญายืมตัวเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยยิงไปเพียง4ประตูจากเกม19นัดทุกรายการจนมีกระแสข่าวว่าทางแมนยูจะไม่เซ็นสัญญากับแข้งรายนี้ถาวรโดยมียูเวนตุสที่ให้ความสนใจรับตัวไปดูแลต่อแต่ล่าสุดหลังระเบิดฟอร์มยิง2ประตูช่วยโคลอมเบียถล่มบาเรนไป6ประตูต่อ0ฟาเกาได้เผยว่ายูเวนตุสกำลังรอผมหรือไม่ก็มีคนพูดอยู่บ่อยนะแต่ตอนนี้ 100% ผมโฟกัสอยู่กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการพูดไปต่างๆนานาแต่ผมมั่นใจ 100% ว่าจะได้อยู่กับแมนยูต่อมันยังเหลืออีก8เกมสำคัญให้ลงสนามและผมหวังว่าสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปลอสซี่คว้าแชมป์สนามแรก MotoGP 2015ลอสซี่เพิ่งอาจแชมป์สนามแรกที่กาตาร์ในการซิ่งชิงชัย MotoGP 2015การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP 2015สนามแรกของปีนี้รายการกลางปีออฟกาตาร์
ในรอบการแข่งขันจริงที่สนามโลเซลเซอร์กิตระยะทางต่อรอบ 5.4 กิโลเมตรแข่งขันทั้งหมด22รอบในกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบไนท์เรสซิ่งชิงชัยกันตอนกลางคืนผลปรากฏว่าเดอะด็อกเตอร์วาเลนติโนโรซี่ยอดนักบิดจอมเก๋าชาวอิตาเลียนวัย36ปีดีกรีแชมป์โลก6สมัยจากทีมโมวีสตาร์ยามาฮ่าซิ่งรถผ่านธงตารางหมากรุกเป็นคันแรกผงาดคว้าแชมป์ไปครองด้วยเวลา42นาที 35.717 วินาทีเฉือนชนะอันดับที่2อินเดียโดวิซิโอโซขาซิ่งรุ่นน้องร่วมชาติจากทีมดูคาติไปอย่างเฉียดฉิวโดยโดวิซิโอโซเข้าเส้นชัยตามหลังลอสซี่เพียงแค่ 0.174 วินาทีเท่านั้นส่วนอันดับที่3อินเดียเอโนเน่อีกหนึ่งนักบิดจากแดนมักกะโรนีสังกัดทีมดูคาติเวลาตามหลังผู้ชนะ 2.250 วินาทีด้านมาร์กมาเกสขาซิ่งชาวสเปนิชเจ้าของแชมป์โลก2สมัยล่าสุดจากทีมเลฟโซฮอนด้าเข้าเส้นชัยในอันดับที่5ตามหลังเวลาผู้ชนะ 7.036 วินาทีสำหรับสนามต่อไปสนามที่2ของปีนี้รายการกลางปีOf the America กำลังแข่งขันกันที่สนาม Circuit of the America ในออสตินสหรัฐอเมริกาวอเกอร์คว้าแชมป์เท็กซัสโอเพนวอเกอร์ทิ้งห่าง4สโตกผงาดคว้าแชมป์เท็กซัสโอเพนในบ้านเกิดพร้อมทำสถิติเป็นคนแรกได้แชมป์2รายการในฤดูกาลนี้แถมขยับอันดับโลกติดท็อป10แล้วการแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์จากรายการวาเลโรเท็กซัสโอเพนชิงเงินรางวัลรวม 6.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐราว199ล้านบาทที่สนาม TPC ซานอันโตนิโอโอฟคอร์สระยะ7,435 หลาพา72ในซานอันโตนิโอเท็กซัสสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายตามเวลาท้องถิ่นผลปรากฏว่าจิมมี่วอลเกอร์นักขวดเจ้าถิ่นซึ่งเป็นชาวเท็กซัสโดยกำเนิดทำเพิ่ม2อันเดอร์พา70ทำให้สกอร์รวม11อันเดอร์พา277ผงาดคว้าแชมป์ไปครองสำเร็จโดยเอาชนะจอร์แดนสปีดรุ่นน้องร่วมชาติที่เป็นชาวดัลลัสเช่นกันและทำเพิ่ม2อันเดอร์พา70และสกอร์รวม7อันเดอร์พา281ถึง4สโตกอีกทั้งยังทำให้อันดับโลกของวอลเกอร์ขยับจากที่13ขึ้นมาอยู่ที่10ในขณะที่สปินขึ้นจากอันดับ6มาอยู่ที่4ของโลกแล้วด้วยการคว้าแชมป์ครั้งนี้ทำให้วอลเกอร์วัย36ปีซึ่งขับรถจากบ้านเพียง35นาทีก็ถึงสนามเป็นนักกอล์ฟคนแรกที่ได้แชมป์ถึง2รายการใน PGA ทัวร์ฤดูกาลนี้หลังจากที่ทิ้งอันดับ2ถึง9สโตกและได้แชมป์โซนี่โอเพ่นที่ฮาวายเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันเขายังได้แชมป์ถึง5รายการในช่วง2ฤดูกาลหลังสุดทำให้ถือเป็นนักกอล์ฟที่ได้แชมป์มากที่สุดในทัวร์ในช่วงดังกล่าวด้วยได้อันดับที่3ที่ตามมาได้แก่บิลลี่ฮอเซลแชมป์เฟดเอ็กซ์คัพชาวอเมริกันที่ทำสกอร์รวม4อันเดอร์พา284ขณะที่อันดับ4ร่วมมี2คนคือดาวเนียนซัมเมอร์เฮนและเชลสันฮัลลี่2โปรเจ้าถิ่นที่ทำสกอร์รวม3อันเดอร์พา285ส่วนฟิลมิลเคสันโปรดังอีกคนของสหรัฐที่หวังทำผลงานให้ดีก่อนศึกเดอะมาสเตอร์ในสุดสัปดาห์นี้กวดเกินไป4โอพา76ในรอบสุดท้ายทำให้สกอร์รวม4โอพา292ได้อันดับที่30ร่วมเท่านั้นเดทนะครับเรื่องราวของข่าวสารทั้งรอบโลกนะครับแล้วก็ทั้งบ้านเราด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยก็เต็มอิ่มกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับรายการของเราในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะไปรู้จักกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมทางด้านอะไรนะครับแล้วก็ไปเจอกูรูกีฬาด้านไหนยังไงติดตามให้ดีครับกับสิงสปอร์ตช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่น